ณเดชน์คุกิมิยะเข้าพิธีรับปริญญาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตใช้เวลาเรียน5ปีเจ้าตัวเผยว่าหลังจบปริญญาตรีก็เรียนต่อเลยด้วยการคลุกคลีกับโปรดักชันในวงการบันเทิงทำให้สนใจอยากเรียนด้านนี้ยอมรับการทำวิทยานิพนธ์เหนื่อยและหนักขอบคุณเพื่อนๆและอาจารย์ที่ช่วยผลักดันส่วนจะเรียนต่อปริญญาเอกต้องรอก่อนเพราะต้องทุ่มเทเวลาเยอะพระเอกหนุ่มเผยอีกว่ารู้สึกดีใจที่เห็นมารดาภูมิใจกับความสำเร็จด้านนี้ส่วนยาย่าอุรัสยาหวานใจก็ภูมิใจด้วยตอนนี้ยังไม่ได้รับของขวัญจากฝ่ายหญิงแต่แค่แสดงความยินดีเราก็ดีใจแล้ว